ี้จะทำขนมเดไรกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่วัตถุดิบในการทำก่อนแล้วกันนะครับวัตถุดิบในการทำนะครับก็จะมีเดี๋ยวผมให้ดูทีละอย่างนะครับทีละอย่างทางด้านหน้านี้ตัวแรกที่จะใช้นะครับแป้งข้าวเจ้าผมใช้แป้งข้าวเจ้า1ถ้วยตวงนะครับต่อมาก็จะเป็นแป้งมันนะครับแป้งมันผมใช้เศษ1ส่วน4ถ้วยตวงนะครับแป้ง2ชนิดนะครับต่อมาก็จะใช้เอาสูตรนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมวันนี้ผมจะทำเป็นสีออกฟ้าๆหน่อยผมใช้เป็นน้ำดอกอัญชันเศษ3ส่วน4ถ้วยตวงนะครับถ้าหากว่านักเรียนอยากใช้น้ำชนิดอื่นได้ไหมได้ครับน้ำใบเตยหรืออยากทำสีขาวน้ำลอยดอกมะลิอันนี้ได้ตามใจชอบเลยนะครับมีแป้งข้าวเจ้าและแป้งมันแล้วแล้วก็น้ำนะฮะน้ำดอกอัญชันเศษ3ส่วน4ถ้วยตวงแล้วก็สุดท้ายใช้กะทินะครับกะทินี้ใช้เป็นหัวและหางรวมกันนะครับใช้แค่เศษ1ส่วน4ถ้วยตวงนะครับก็จะมีวัตถุดิบทั้งหมดมีอยู่ที่เท่านี้นะครับมีนักเรียนช่วยพิมพ์มาด้วยนะครับว่ามีเท่าไหร่ก็เดี๋ยวถ้าหากว่านักเรียนดูไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนนี้จะบอกว่าจริงๆโครงการอนุรักษ์ขนมไทยของเรามีเว็บไซต์แล้วเดี๋ยวผมโพสต์เว็บไซต์ไว้ให้แล้วเดี๋ยวคลิกเข้าไปดูเดี๋ยวผมจะตัดต่อเป็นคลิปสั้นๆนะครับว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างแบบนี้เดี๋ยวลงไว้ในคลิปเนาะเอ้ยโทษฮะเอาลงไว้ในเว็บไซต์นะครับจะได้ตามเข้าไปดูกันได้ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ทำเว็บไซต์รอไปแล้วนะครับอ่ะคราวนี้เรากลับมานะครับวัตถุดิบที่ใช้ทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด4อย่างนะครับขอบคุณครับมีช่วยพิมพ์นะครับครูแพงน่ารักมากเลยค่ะขอบคุณครับนะครับมีพิมพ์กันมานะครับโอเคคราวนี้ผมเตรียมไว้เนี่ยเนื่องจากว่าทำสีเดียวที่ผมบอกเมื่อกี้น้ำดอกอัญชันเดี๋ยวสีก็มันจะดูไม่สดใสเพราะนั้นผมก็เลยทำอีกสีหนึ่งอันนี้ผมก็ทำอีกสูตรหนึ่งนะครับผมทำอีกสูตรหนึ่งสูตรที่ผมจะใช้เป็นน้ำฝางนะครับน้ำฝางก็คือเป็นแก่นไม้ฝางนั่นแหละนะครับก็เอามาทำเดี๋ยวเราพูดคุยกันถ้ามีปัญหาอะไรสงสัยนักเรียนถามมาได้เลยนะครับจะได้ตอบคำถามมาเลยนะทักทายกันแล้วก็พูดคุยกันเดี๋ยวตอนนี้มีทีมงานมากมายนะฮะมีครูพึ่งครูแดงนะครับมีทุกคนอยู่แล้วก็มีแอดมินอยู่ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันถ้าหากว่าสงสัยตรงไหนถามมาได้เลยผมจะได้อธิบายได้ทันทีเลยนะครับครับคราวนี้ก็ในส่วนของวัตถุดิบในการทำตัวแป้งมีเท่านี้เดี๋ยวเราจะเริ่มทำกันนะฮะเดี๋ยวให้กล้องเข้ามาดูตรงนี้ที่ผมจะเริ่มทำผสมให้ดูนะครับเริ่มแรกนะครับผมใช้แป้งข้าวเจ้านะฮะแป้งข้าวเจ้า1ถ้วยตวงนะครับผสมรวมกับแป้งมันนะครับเศษ1ส่วน4ถ้วยตวงอยู่ด้านนี้นะครับผมใส่ลงไปเลยนะครับครับแป้งข้าวเจ้าและแป้งมันนะครับใส่ลงไปผสมเรียบร้อยแล้วในนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเหลวนะครับซึ่งของเหลวก็จะประกอบไปด้วยน้ำดอกอัญชันนี่เนาะนะครับน้ำดอกอัญชันเศษ 3/4 ถ้วยตวงแล้วก็กะทิเศษ 1/4 ถ้วยตวงของเหลวผมขออนุญาตเทรวมกันเนาะนะครับก็จะได้ของเหลวที่รวมกันก็ 3/4 บวกเศษ 1/4 ก็จะกลายเป็น1ถ้วยตวงนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมก็จะทำการผสมตัวแป้งตัวนี้นะครับคราวนี้เวลาที่เราเทผสมนะครับมีแป้งแล้วก็มีของเหลวอยู่นะครับก็ผมใช้โบราณใช้มือเนาะแต่คราวนี้เพื่อความสวยงามนะครับผมใช้เป็นตะกร้อมือแบบนี้นะครับในการผสมนะครับผมก็จะเทส่วนผสมลงไปนะครับเทแบ่งเป็น2ครั้งก็ได้ครับเท1ครั้งก่อนน้ำดอกอัญชันสีสวยเนาะนะครับเทแบบนี้ก่อนก็ได้นะครับเอามือประคองไว้แบบนี้นะครับคนแป้งนะครับถ้าเป็นแฟนเพจเราประจำน่าจะจำได้ว่าผมคนทางด้านไหนเนาะนะครับผมคนทางด้านไหนเอ่ยที่เห็นตรงด้านนี้ตามเข็มนาฬิกานะครับคนวนตามเข็มนาฬิกาเพราะว่าเนื่องจากว่าขนมไทยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะต้องละเมียดละไมแล้วก็มีเคล็ดในการทำด้วยนะครับการที่เราคนตามเข็มนาฬิกาก็เป็นเหมือนกับขนมที่เราจะนำไปทำบุญนะครับเวลาที่เราอยู่ในงานบุญเนี่ยเราก็จะเดินวนรอบโบสถ์ก็คือตามเข็มนาฬิกาใช่ไหมครับที่ไม่ใช่งานอาวุธมงคลหรืองานศพเพราะฉะนั้นเราก็ตามประเพณีนิยมด้วยก็คือคนตามเข็มนาฬิกานะครับผมใส่ให้หมดเลยนะครับ
ผมทำสีไม่เข้มมากนะจะได้ดูธรรมชาตินะครับสูตรดูได้ที่ไหนคะเดี๋ยวลงในเพจเดี๋ยวลงในเว็บไซต์ให้นะครับเดี๋ยวผมโพสให้หลังจากที่คลิปนี้เนาะนะครับนี่เริ่มทำก่อนนะครับโอ้มีคนมาดูมากมายเลยสวัสดีจ้าครูแพงและแม่ครูค่ะคิดถึงนะคะคิดถึงเหมือนกันครับคิดถึงเหมือนกันนะครับจากหาดใหญ่อ๋อจำได้แล้วครับครับอันนี้โอเคมีผมผสมตัวนี้ขึ้นมานะครับแป้งตัวนี้ก็คือจะเป็นแป้งดอกอัญชันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตคนผสมไว้นะครับแล้วเดี๋ยวผมทำอีกสูตรหนึ่งเลยนะครับที่เป็นสีน้ำฝาเนาะนะครับจะได้เตรียมรอไว้ใช้งานนะครับครับคราวนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตยกไว้ด้านหน้านี้หน่อยนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานนำไปวางไว้ตรงนี้หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะผสมอีกสูตรหนึ่งนะครับคราวนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเริ่มทำในส่วนของตัวด้านนี้เนาะนะครับคราวนี้ตรงด้านนี้นะครับก็สูตรเหมือนเดิมเลยนะครับมีแป้งข้าวเจ้าแล้วก็แป้งมันนะครับน่าจะเห็นอยู่น้ำฝางนะครับแล้วก็ในส่วนของกะทินะครับคราวนี้นะฮะคราวนี้สีตัวนี้ก็จะจัดกว่าตัวนี้หน่อยนะครับจัดกว่าตัวของดอกอัญชันหน่อยนะครับคราวนี้ผมก็จะเริ่มทำการผสมนะครับผมก็จะเริ่มทำการผสมเนาะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปหยิบอุปกรณ์สักแป๊บหนึ่งนะครับผมอยู่ด้านนี้ลุกไปดูผิดทางนะครับขออนุญาตอ่านฟังก่อนอ่านให้ฟังก่อนนะครับน่าฟังค่ะคนสมัยใหม่อ้างอิงสมัยโบราณได้น่าฟังและได้เหตุผลครับผมก็อันนี้ก็ตามที่คุณแม่นะฮะแม่ครูก็ครูพึ่งเล่าให้ฟังแล้วก็บอกผมมานะครับผมก็เล่าให้ฟังเนาะถ่ายทอดกันนะครับสวัสดีค่ะครูแพงสวัสดีค่ะครูแพงสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็วันนี้เราเริ่มทำกันแล้วเนาะนะครับตอนนี้ผมก็กำลังจะทำอยู่ถ้ามีโอกาสอยากดูบุหลันด้านเมฆค่ะครูได้ครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับเดี๋ยวโอกาสภายหลังจากคลิปนี้เดี๋ยวเราก็จะทำขึ้นมานะครับซึ่งตัวนี้ก็จริงๆเราทำขนมตัวนี้ลงหนังสือแม่บ้านนะครับก็เลยลองสอบถามนักเรียนกันแล้วก็ได้ลองทำให้ดูนะครับสูตรแรกเมื่อกี้ทำไปแล้วดอกอัญชันคราวนี้สูตรที่2บ้างนะครับทำเป็นน้ำฝาเนาะนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาของแห้งลงไปรวมกันก่อนนะครับแป้งข้าวเจ้านะครับตามด้วยแป้งมันนะครับแป้งมันนะครับแป้งข้าวเจ้า1ถ้วยตวงผมก็พูดไปเนาะเผื่อถ้ายังไม่มีอะไรก็จดไปตรงนี้ก่อนก็ได้แป้งข้าวเจ้า1ถ้วยตวงแป้งมันเศษ1/4ถ้วยตวงนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันเรียบร้อยอนุญาตถอยออกไปก่อนนะครับตรงด้านนี้ก็จะมีนี้นะฮะน้ำฝางแล้วก็ในส่วนของน้ำกะทินะครับน้ำฝางผมใช้อยู่ที่3/4ถ้วยตวงนะครับแล้วก็ตัวน้ำกะทินะครับหัวละหารวมกันแค่1/4นะครับผมขออนุญาตเทไปรวมกันเลยเนาะนะครับจะได้ดูสีกันนะครับสีชมพูน่ารักดีนะครับน้ำฝางนี่ก็คือเป็นไม้แก่นฝางนะครับก็โดยทั่วไปก็ใช้ทำพวกน้ำยาอุ่นไทยอะไรแบบนี้นะครับครับอันนี้สีชัดกว่าแต่เดี๋ยวตัวดอกอัญชันเดี๋ยวสีก็จะชัดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวได้วางเทียบให้ดูนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วจะได้วางเทียบให้ดูนะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้ผมคนผสมรอไปเนาะจะได้เห็นกันชัดๆนะครับครับคราวนี้ผมก็จะทำการผสมนะครับผมก็จะทำการผสมนะครับผสมลงมาที่อยู่ในด้านนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนำผ้าไปรองก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะหกนะเลื่อนหน่อยนะครับเรียบร้อยนะครับครับคราวนี้ผมก็จะเทลงไปผสมนะครับคราวนี้รอบนี้ผมใส่หมดเลยก็ได้หมดเลยน้ำฝางไม่ใช่นมชมพูนะครับน้ำฝางสีเขาออกอ่อนๆหน่อยเพราะเมื่อกี้ผสมกับตัวน้ำกะทิลงไปแล้วนะครับมาดูใกล้ๆจะเห็นจากด้านบนเลยนะครับเห็นกันนะครับ
คอมเมนต์ทักทายกันได้นะครับใครอยู่ที่ไหนกันตอนนี้เพราะว่าช่วงนี้เราสามารถติดต่อกันได้นะครับทางออนไลน์แบบนี้เนาะนะครับเรามีเทคโนโลยีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทักทายกันได้อยากรู้เหมือนกันเพราะว่ามีจากคราวที่แล้วนี่มีอยู่ญี่ปุ่นนะฮะมีอยู่เกาหลีมีโอ้ฝรั่งเศสอะไรเยอะแยะมากมายเลยทักทายกันได้นะครับอันนี้ผมยกขึ้นมาให้ดูชัดๆนะครับเห็นใช่ไหมฮะเวลาเราคนผสมนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับคนไปทางเดียวกันนะครับอันนี้ผมถือกล้องเองแล้วนั้นก็ผมก็ต้องขูดด้านขอบด้านข้างด้วยเนาะเห็นนะนะครับก็ไม่ต้องกังวลมากนะเพราะว่าขนมตัวนี้สุดท้ายแล้วครับก่อนที่เราจะกวนเราจะทำการกรองก่อนนะครับเราจะทำการกรองก่อนนะครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวจะให้เทียบสีกันเนาะนะครับกับตัวน้ำดอกอัญชันกำลังชมอยู่ค่ะครับผมก็ชมกันได้นะครับโอ้มีคนบอกมีนักเรียนบอกว่าอยู่เนเธอร์แลนด์ค่ะว้าวนะครับตอนนี้ดูอยู่น่าจะหลายประเทศเลยนะฮะก็มาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับเรียบร้อยฮะมาช่วยถือกล้องจะได้เห็นกันชัดอ่ะนี่ผมทำในส่วนของสีฝาเสร็จแล้วนะครับอ่ะมาลองเทียบดูกับสีดอกอัญชันสิน่ามี2สีน่ารักดีนะครับคือการทำขนมเดไรเนี่ยเป็นขนมประเภทนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราทำขนมประเภทนึ่งนะครับอย่าทำสีให้เข้มมากเกินไปเพราะว่าเวลาที่เรานำไปนึ่งสีจะเข้มมากขึ้นอีกนะครับซึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวก็จะเข้มขึ้นอีกระดับนึงนะครับขึ้นเข้มขึ้นอีกระดับนึงเนาะนะครับตอนนี้ก็ดูแล้วก็น่ารักดีนะครับน่าทานก็แล้วแต่ชอบใจเลยนะครับหรือถ้าหากว่านักเรียนโอหาดอกอัญชันไม่ได้หรือว่าหาฝางไม่ได้ถามว่าใส่สีผสมอาหารได้ไหมก็ได้แต่ว่าก็อาจจะไม่มีความเป็นสมุนไพรเฉยๆแต่ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็ไม่ได้ผิดอะไรเนาะนะครับเพราะว่าเข้าใจแหละบางท่านอยู่ในเมืองก็หายากก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้ามีโอกาสก็แนะนำเพราะว่าขนมไทยเสน่ห์เขาเนี่ยอยู่ที่การใช้น้ำพวกสมุนไพรต่างๆนี่แหละนะครับญี่ปุ่นค่ะโอ้มาไกลเลยกระทะสำหรับกวนยี่ห้ออะไรคะดูหลายคลิปแล้วดีจังไม่ติดกระทะเลยนะครับไม่ได้เป็นสปอนเซอร์หรอกเนาะแต่เดี๋ยวให้ดูยี่ห้อนะครับสวัสดีค่ะครูแพงผมชัดมากโอเคครับผมนะครับคราวนี้เรามาทำต่อกันนะครับเดี๋ยวถอยกล้องไปนะครับจะได้เห็นกันชัดๆครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมกวนขึ้นให้ดูทีละสีนะครับผมจะกวนขึ้นให้ดูทีละสีเริ่มจากสีดอกอัญชันก่อนละกันที่ทำไว้ตอนแรกนะครับสีดอกอัญชันที่ทำไว้ตอนแรกเก็บของออกไปก่อนนะครับกวนนะครับผมใช้กระทะก็โบราณนี่ใช้กระทะทองเหลืองนะครับแต่ว่าตอนนี้อยู่ที่กลางคืนแล้วด้วยแล้วก็มันไม่ได้จุดเตาถ่านผมเลยใช้เป็นกระทะไฟฟ้านะครับซึ่งถามว่าคนโบราณใช้กระทะทองเหลืองทำไมเขาใช้กันคือหนึ่งมันทนทานนะครับแล้วก็มันใช้มาได้เป็นหลายร้อยปีเลยแหละแต่ปัจจุบันนี้ก็มีเทคโนโลยีนะครับเรียกว่ากระทะเทฟลอนนะครับซึ่งมันจะมีสารเทฟลอนเนี่ยเคลือบอยู่นะครับในตัวกระทะนะครับมีนักเรียนถามยี่ห้อก็จริงๆมีหลายยี่ห้อนะฮะที่มันก็จะมีคล้ายๆเหมือนกระทะที่เอาไว้ต้มเวลานักศึกษาอยู่หอพักอะไรเงี้ยที่เขาทำมาม่าอะไรกันเนาะทำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไว้ๆมาม่าอะไรก็ตามแบบเนี้ยเขาเอาไว้ต้มกันนะครับก็ใช้แบบนั้นก็ได้นะครับของอันนี้ใช้ก็มันมีหลายยี่ห้อครับเวลาไปดูในห้างก็จะมีตัวนี้อยู่ตัวนึงก็เล็กกว่านี้ก็มีหรือใหญ่กว่านี้ก็มีเหมือนกันนะครับหรือว่าถ้าหากว่านักเรียนไม่มีแบบนี้ใช้อย่างอื่นได้ไหมอ่ะก็ใช้กระทะแนะนำให้เป็นก้นทรงโค้งนะฮะเพราะเนี่ยลักษณะคือเรียนแบบกระทะทองเหลืองนะสังเกตดูคือมีความโค้งเรียนแบบกระทะทองเหลืองนะครับก็สามารถใช้ได้แต่ข้อดีของเขาคือไม่ติดกระทะนะครับแล้วก็ขนมไทยส่วนใหญ่เนี่ยใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนเรียกว่าใช้ไฟอ่อนๆเลยซึ่งกระทะตัวนี้จริงๆแล้วเวลาทำอาหารก็จะไฟเบาหน่อยก็ทอดไข่ก็รอนานหน่อยมันไม่ค่อยสุกรอนานอะไรแบบนี้แต่ว่าพอทำขนมไทยมันดีมากเพราะว่ายิ่งเราใช้ไฟอ่อนค่อยๆเปลี่ยนลักษณะของตัวขนมจากแป้งที่เป็นของเหลวนะครับแล้วก็ค่อยๆกวนขึ้นมาให้เขางวดลงให้เขาเข้มข้นขึ้นให้เขาระเหยความชื้นออกไปเนี่ยตัวขนมเนื้อก็จะเนียนรสสัมผัสก็จะดีด้วยนะครับก็เพราะฉะนั้นโบราณเขาก็เลยใช้ไฟถ่าน
นะใช้ถ่านเพราะว่าถ่านมันความร้อนมันนิ่งแล้วก็กวนนี่ก็กวนกันนานเลยนะครับพอออกมาเนื้อขนมก็เนียนถ้าเปิดไฟแรงนี่ก็ใช้ไม่ได้ซึ่งกระทะตัวนี้เดี๋ยวแป๊บๆเนื่องจากไฟฟ้าเนี่ยมันจะเกินเขาก็จะตัดแล้วดังนั้นอุณหภูมิเนี่ยผมก็ใช้ค่อนข้างดีนะครับก็ใช้ค่อนข้างดีแต่ก็จะไม่ทนทานเท่าทองเหลืองแล้วครับตัวนี้ถ้าอายุการใช้งานอยู่สักปี2ปีเนาะทองเหลืองนี่มันไม่ใช่2ปี2ปีอาจจะ 2-300 ปีนะครับน่าจะถึงอยู่นะครับอ่ะพูดโฆษณากระทะกันเรียบร้อยแล้วมาเริ่มทำกันนะครับเริ่มทำกันก็อันนี้นะครับแป้งที่มีน้ำดอกอัญชันเนาะครับผมก็จะนำลงไปกวนในกระทะนะครับแต่เนื่องจากขนมตัวนี้เป็นขนมที่ต้องโชว์พื้นผิวผมก็จะใช้เป็นกระชอนกรองแบบนี้นะครับเป็นกระชอนกรองแบบนี้นะครับก็กรองในส่วนของตัวแป้งนี้นะครับลงไปนะครับขออนุญาตเทลงมาด้านนี้เนาะจะได้เห็นกันนะครับกรองลงมาแบบนี้นะครับกระชอนผมตาค่อนข้างถี่นะฮะตาค่อนข้างถี่นะครับเห็นอยู่นะครับโอเคกรองลงมาแบบนี้เลยนะครับเราก็ใส่ลงมานะครับตัวนี้ผมกรองเรียบร้อยแล้วถ้าหากว่าเรากวนหรือว่าเราคนตอนที่เราคนผสมนวดผสมแป้งครับถ้ามีเป็นก้อนๆอยู่ก็จะติดอยู่ที่กระชอนของเรานะครับซึ่งตอนนี้ก็เนื่องจากว่าคนผสมค่อนข้างนานแล้วดังนั้นก็จะเข้ากันดีนะครับเพราะนั้นก็คือบางทีเราเลือกซื้อแป้งมาอะไรพวกแบบนี้มันจะมีพวกเศษต่างๆอะไรแบบนี้ก็คือเราก็จะกรองออกไปในขั้นตอนนี้ด้วยเนื้อขนมก็จะเนียนเวลาคนทานก็จะเนื้อเนียนนะครับอ่ะเดี๋ยวเข้ามาดูกันใกล้ๆตรงนี้เดี๋ยวจะเริ่มกวนนะครับผมเลื่อนตรงนี้มาให้เห็นอยู่นะครับครูแพงคนรุ่นใหม่จะทำขนมไทยเก่งมากยอดเยี่ยมค่ะขอบคุณครับผมเปิดไฟขึ้นมานะครับใช้ไฟอ่อนๆเลยนี่แหละนะครับไม้พายกวนผมก็ใช้พายยางซิลิโคนนี่แหละนะครับเพราะว่ามันไม่ติดกระทะนะครับคนนะครับเหมือนเดิมที่ผมพูดไว้เมื่อสักครู่นี้ผมกวนวนไปทางเดียวกันนะครับตามเข็มนาฬิกาเนาะนะครับเดี๋ยวดูกันใกล้ๆเลยนะครับจะได้สังเกตลักษณะของตัวขนมนะครับว่าเวลาที่เรากวนนี้จะมีลักษณะเป็นยังไงเนาะนะครับกวนวนไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวนักเรียนสังเกตพร้อมๆกันนะครับตอนนี้มีลักษณะเป็นน้ำนะครับตอนนี้มีลักษณะเป็นน้ำอยู่นะครับเริ่มเป็นลิ่มขึ้นมาติดไม้พายเป็นริมๆขึ้นมาแล้วนะครับกวนต่อไปนะครับการกวนขนมก็คือการที่เราขยับนะฮะตัวขนมนะครับอย่าให้ติดตรงกระทะของเรานะครับสังเกตดูนะครับจะเริ่มเห็นแป้งเป็นริมๆขึ้นมานะครับเราจะไม่กวนแป้งตัวนี้ให้สุก 100% เพราะว่าถ้าสุก 100% เกินไปเนี่ยก็จะแข็งเกินไปเนาะนะครับเห็นไหมฮะมีลักษณะเป็นริมขึ้นมานะครับก็กวนไปนะครับเราจะกวนให้สุกประมาณสัก 70-80% หรือว่าเปลี่ยนลักษณะจากของเหลวกลายเป็นของแข็งนะครับสังเกตดูนะครับดูพร้อมๆกันเนาะนะครับอันนี้ของจริงเลยนะครับไม่มีการตัดเทคใดๆทั้งสิ้นนะฮะเป็นขนมจริงๆที่กวนขึ้นรูปขึ้นมานะครับของจริงเลยเนาะนะครับสังเกตดูนะครับเห็นไหมฮะเริ่มหนืดลงแล้วนะครับพอหนืดลงแบบนี้เดี๋ยวผมก็จะหยุดให้ความร้อนนี่ผมหยุดให้ความร้อนแล้วนะครับผมปิดไฟแล้วนะครับอันนี้ผมก็จะบี้นะฮะพลิกด้านล่างขึ้นมาหน้าตัวขนมไฟแบบนี้นะครับนี่นะฮะความร้อนที่คงเหลืออยู่ในกระทะนี้ก็จะทำให้ในส่วนของแป้งที่เหลืออยู่นิดหน่อยเนี่ยสุกขึ้นมาพอดีเห็นไหมครับทุกอย่างเป็นก้อนขึ้นมาแล้วเป็นก้อนขึ้นมาแล้วพร้อมที่จะนำไปกดแล้วแต่ว่าเนื่องจากมันจะมีส่วนที่แป้งสุกอยู่และยังไม่สุกนะครับดังนั้นผมก็จะนำเอาแป้งตัวนี้นะครับย้ายลงมาก่อนนะครับและทำการนวดนะครับขออนุญาตย้ายลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็จะทำการนวดนะครับมาดูตรงนี้เนาะนะครับเนื่องจากว่าตัวแป้งเนี้ยจะมีทั้งสุกและดิบนะครับมีทั้งสุกและดิบรวมกันดังนั้นผมก็จะทำการนวดส่วนผสมของแป้งนี้ให้เข้ากันนะครับ
ขออนุญาตใช้มือเลยเนาะนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเช็ดเอาก็จะนวดขึ้นมาผมยกขึ้นมาอย่างนี้แล้วกันเนี่ยเราก็จะนวดอยู่นะครับก็สังเกตดูนักเรียนลองดูนะครับนักเรียนลองสังเกตดูนะครับเราก็จะมีในส่วนของตัวแป้งแบบนี้นะครับนวดขึ้นมานะครับเป็นแบบนี้นะครับถ้าร้อนอยู่นักเรียนก็ใช้พายางช่วยนวดแบบนี้ก่อนนะครับแต่ตอนนี้ผมทำไหวอยู่นะครับผมจะนวดขึ้นมายกขึ้นมาจะได้เห็นชัดเนาะนะครับนวดเนื้อแป้งขึ้นมาให้เนื้อแป้งตัวนี้เนียนเลยนะครับนวดให้เนียนเลยเนาะนะครับผมนวดแบบนี้นะครับหรือนักเรียนจะใช้ที่นวดขนมปังก็ได้นะครับแต่มือผมทำขนมมาจนมันทนทานแล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นก็ทำได้สบายนะครับเนื้อเนียนขึ้นเห็นไหมฮะนักเรียนสังเกตดูนะครับเนื้อเนียนขึ้นนะฮะเนื้อเนียนขึ้นนี่เนาะเห็นไหมเนื้อเนียนขึ้นนะครับขออนุญาตเอาออกจากฐานนี้จะได้นวดให้ตรงพื้นเห็นชัดด้านนี้แล้วกันตรงนี้เลยนะครับตรงนี้สักครู่ใช่ไหมครับคราวนี้ถ้านวดนักเรียนออกแรงแบบนี้นักเรียนก็นวดใช้อุ้งมือตรงนี้นะตรงส่วนที่อยู่ระหว่างนิ้วโป้งตรงนี้เนาะอุ้งนิ้วโป้งตรงนี้นะครับตรงนี้เนาะกดลงไปตรงนี้เนาะบี้ลงไปแบบนี้นะครับตลบก็กลับขึ้นมาเห็นไหมครับการนวดนี้นะนวดแป้งไปข้างหน้าเรากลับขึ้นมาเป็นแบบนี้ลักษณะการทำงานก็จะเป็นแบบนี้นะครับขอบคุณครับได้ครับผมก็จะนวดไปนะครับนวดไปเลยนะครับจนแป้งเนี่ยเข้ากันดีสังเกตดูคือจะติดมือน้อยลงเพราะว่าความชื้นเนี่ยถูกเก็บกลับเข้าไปที่ตัวเนื้อแป้งเราแล้วเห็นอยู่นะครับมีคนมาดูกันมากมายเลยนะฮะถามได้นะครับเหมือนตั้งใจดูกันพูดคุยกันได้นะครับผมก็ต้องออกแรงนวดเฉยๆนะครับอันนี้ก็ทำให้ดูเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่เนื้อเนียนขึ้นนะครับเหมือนกับเป็นแป้งอะแป้งเคลย์ขึ้นรูปได้นะครับคือถ้าหากว่าเรากวนจนแข็งมากเกินไปอะครับถ้าเรากวนแล้วตัวแป้งนี่แข็งมากเกินไปเวลาที่เรากดออกจากพิมพ์เลไรแบบนี้มันก็จะไม่ขึ้นรูปทรงอะนะฮะและแป้งมันก็จะเนื่องจากมีแป้งมันเป็นส่วนประกอบดังนั้นมันก็จะหดตัวด้วยดังนั้นให้เรากวนอย่างลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะกวนขึ้นมาให้ดูอีกสีหนึ่งเนาะเดี๋ยวขอทำตัวนี้เก็บไว้ก่อนนะครับขนมตัวนี้ที่ปัจจุบันนี้ก็หาทานอาจจะหาได้ยากหน่อยเพราะว่ามีรายละเอียดในการทำแต่เดี๋ยวจะได้กดออกมาให้ดูนะฮะว่าเวลาที่กดด้วยพิมพ์เลไรเนี่ยกดยังไงเนาะนะครับตอนนี้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับเนื้อแป้งก็ค่อนข้างเนียนแล้วนะครับเนื้อแป้งค่อนข้างเนียนแล้วก็ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี้เนาะนะครับคราวนี้ผมก็จะเก็บเอาไว้นะครับเพราะว่าตัวแป้งนี้จะโดนลมไม่ได้นะครับถ้าโดนลมก็จะแข็งขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยผมก็จะทำการเก็บตัวแป้งไว้ก่อนนะครับผมก็นำเอาไว้ถ้านักเรียนอยู่ที่บ้านเอาผ้าชื้นคลุมไว้ก็ได้นะครับหรือว่าจะใส่ภาชนะแล้วก็เป็นรับปิดไว้ก็ได้นะครับครับขออ่านคอมเมนต์ด้วยนะฮะครูแพงสอนละเอียดมากค่ะครับก็จะได้ทำกันได้นะครับตอนนี้ดูให้เข้าใจกันก่อนนะครับดูให้เข้าใจกันก่อนนะครับครูแพงเก่งมากเลยค่ะขอบคุณครับมือสวยทุกท่านเคล็ดลับอยู่ตรงนี้นี่เองตั้งแต่คุณแม่เลยอ๋อมือสวยเหรอครับครับโชว์นิ้วใช่ไหมฮะครับก็มีน้องทวีเดย์น้องสาวผมแล้วก็เป็นมืองามนะที่อยู่ในพันทิปมาก่อนเนาะนะของผมนี่ก็ไม่ใช่มืองามเนาะนะไม่ใช่มืองามมือผู้ชายก็จะหยาบกร้านหน่อยนะครับนะจะหยาบกร้านพิมพ์ซื้อได้ที่ไหนคะราคาประมาณเท่าไหร่นะครับตัวพิมพ์เหรอฮะพิมพ์เลไรก็เท่าไหร่นะครับ350ตั้งจิบเซ็งครับที่พหุรัตใช่ไหมครับครับมีร้านเป็นร้านขายเหมือนอุปกรณ์ทำขนมอะไรแบบนี้ครับที่พหุรัตเนาะร้านตั้งจิบเซ็งรู้สึกนะมีหลายสาขาอยู่ตรงแถวนั้นนะฮะ350 บาทพิมพ์กดเลไร
ต่ไม่แน่ใจว่าเขามีรูปทรงไหนคิดว่าน่าจะเป็นตัวเล็กนี้เนาะเพราะว่าตัวใหญ่นี้จริงๆไม่ได้ซื้อเราทำเองตัวนี้คือเป็นของโบราณซึ่งคนทำนี่เสียชีวิตไปแล้วใช่ไหมครับคุณแม่ครับแล้วก็เพราะฉะนั้นก็คืออันนี้เอามาให้ดูก็ไม่ได้กดเหมือนกันจริงๆจะอยู่บนหิ้งนะครับเอาไว้บูชาแต่ว่าเนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ทำขนมทำมาตั้งแต่เป็นคุณต้องเรียกว่าเป็นคุณตาทวดเนาะนะครับอายุมากนะครับก็ตัวพิมพ์ก็อายุมากไปด้วยนะครับเอามาให้ดูจะได้ลักษณะก็คือตัวนี้ยาวแต่ว่าตัวเล็กกดได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะกดขึ้นมาด้วยตัวนี้นะครับขออนุญาตวางของต่อนะครับจะทราบได้อย่างไรว่าแป้งที่นวดพร้อมที่จะนำไปกดได้แล้วคะก็คืออย่างที่ผมบอกมานวดแล้วก็เนื้อมันเนียนเดี๋ยวจะทำขึ้นมาให้ดูอีกสีหนึ่งนะครับหล่อเท่นะครับอ๋อพี่สมบัติครับผมขอบคุณครับพี่ก็หล่อเท่เหมือนกันนะครับพี่สมบัติครับชมกันเองนะพรุ่งนี้ไปรับไอติมอ๋อพรุ่งนี้รับไอติมครับคุณแม่บอกว่าพรุ่งนี้นะครับมีนัดกันนะครับรับไอติมนะครับอันนี้โฆษณาให้นะครับก็ไอติมโคราชไอติมนะครับไอติมโบราณนารีใช่ไหมครับพี่สมบัตินะครับไอติมอร่อยมากนะครับก็ติดตามได้นะครับเนี่ยของคุณสมบัติสุวรรณดวงไอติมบ้านนารีนะครับไอศกรีมอร่อยมากนะครับก็ผมโฆษณาให้แล้วก็เผื่อได้คอมมิชชั่นอะไรเนาะนะครับพี่สมบัติครับพิจารณาไว้เป็นพรีเซนเตอร์นะครับนิ้วมือเรียวยาวเหมือนนิ้วมือของนักเปียโนโอ้โหขอบคุณครับขนาดนั้นเลยนะครับก็อ่ะโอเคมาพูดคุยเล่นกันต่อนะเรามาทำกันต่อแล้วกันนะครับเมื่อกี้ทำเป็นน้ำดอกอัญชันแล้วคราวนี้จะทำอีกสีหนึ่งนะครับเป็นน้ำฝางบ้างนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเตรียมกระทะก่อนนะครับครับเดี๋ยวเช็ดในส่วนของตัวแป้งจากกระทะรอบที่แล้วก่อนนะครับก็จริงๆแล้วถ้าหากว่านักเรียนทำนะครับก็แบ่งแป้งก็ได้เพราะว่าสูตรหนึ่งนี้ก็ค่อนข้างเยอะนะครับนักเรียนแบ่งแป้งออกเป็นครึ่งนึงก็ได้นะครับแล้วก็ผสมน้ำขึ้นมาจะได้ไม่ต้องทำเยอะแต่คราวนี้ผมก็เนื่องจากว่าเวลาทำจะได้เห็นชัดๆเนาะผมก็จะทำขึ้นมาทั้งสูตรเลยนะครับเรียบร้อยนะครับเตรียมในส่วนของตัวกระทะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะทำกันนะครับอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวให้ดูตอนที่กวนขึ้นมาอีกทีนึงเนาะนะครับก็ดูกันดูให้ละเอียดนะฮะดูซ้ำอยากทำเนี่ยดูซ้ำแล้วสังเกตดูเวลากวนเนี่ยมันไม่นานแต่การเปลี่ยนจากของเหลวเป็นของแข็งเนี่ยมันเกิดขึ้นค่อนข้างเร็วแล้วก็ระวังอย่าให้มันอ้วกคุกหรือว่ามันสุกมากเกินไปเดี๋ยวจะทำงานลำบากนะครับครับอีกสีหนึ่งนะครับนี่นะครับเห็นนะฮะอันนี้ก็คือน้ำฝางนะครับอันนี้ใช้เป็นน้ำฝางบ้างเมื่อสักครู่เป็นสีฟ้านะออกม่วงๆของน้ำดอกอัญชันนะครับรอบนี้จะเป็นน้ำฝางนะครับเดี๋ยวขอที่กรองนี่นะครับกระชอนกรองนะครับกระชอนกรองเราเตรียมรอไว้นะครับผมก็กรองไปเนาะนะครับครับมีคนมากมายครับนี่กรองลงมาเนาะสังเกตเดี๋ยวดูไปพร้อมกันเนาะครับเนื่องจากเวลาผสมอ่ะถ้าทิ้งไว้นานๆเนี่ยมันแป้งมันก็ค่อนข้างจะละลายง่ายเนาะเห็นมั้ยฮะกรองออกมากระช่อนตาค่อนข้างถี่เลยนะครับกรองเสร็จแล้วก็นำออกไปนะครับสีเหมือนนมเลยอ่ะนมชมพูเปิดไฟอ่อนนะครับอย่าเปิดไฟแรงกวนนะครับอ่านคอมเมนต์ไปด้วยครับหล่อเหมือนเดิมนะครับเชฟแพงโอ้ครับเชฟโป้งครับวันก่อนเหมือนเห็นมีเชฟโป้งทักทายมาวันก่อนเห็นเชฟโป้งทำไก่เคฟซีเลยสักอย่างว่าเห็นโพสต์ในเฟซนะครับใจดีจังค่ะช่วยถ่ายทอดความรู้ครับผมก็อยากให้ทุกท่านช่วยกัน อนุรักษ์ขนมไทยนะครับนี่เขาถ่ายอะไรกันเอาถ่ายสูตรนะเดี๋ยวลองให้ซ้ำอีกทีหนึ่งครับเดี๋ยวลองให้ซ้ำอีกทีหนึ่งเดี๋ยวพิมพ์ให้จะได้ดูชัดๆนะครับพี่สมบัติบอกแชร์แล้วครับขอบคุณครับเชฟป้องบอกเสียงเบาครับจะพูดดังๆครับเชฟนะครับคุณค่าขนมนี้ไม่ใส่น้ำตาลเหรอคะไม่ครับเพราะว่าเวลาที่เราทานเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีวิธีการทานนะฮะแบบโบราณเลยเนาะก็คือทานกับน้ำตาลนะฮะน้ำตาลกับงาขาวคั่วแล้วก็มีการ โรยมะพร้าวขูดขาวนะครับแล้วก็จะนำน้ำกะทิเนี่ย
ราดแล้วก็ทานนะครับดังนั้นความหวานนี่จะอยู่ที่น้ำตาลชอบหวานมากก็ใส่น้ำตาลเยอะหวานน้อยหรือไม่ชอบเลยก็ใส่นิดเดียวแบบนั้นก็ได้นะครับอ่ะเริ่มเป็นก้อนแล้วครับบอกสูตรแป้งหน่อยสิครับมาไม่ทันนะครับเดี๋ยวดูย้อนหลังได้นะครับเดี๋ยวดูย้อนหลังได้เนาะเดี๋ยวจบไลฟ์ก็จะเปิดออนไลน์อีกครั้งหนึ่งเปิดพับลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เริ่มตอนนี้นะครับสังเกตดูนะครับผมยังไม่ปิดไฟนะตอนนี้นะครับเห็นไหมฮะเริ่มมีลักษณะเป็นน้ำไหลแบบนี้นะครับในขั้นตอนนี้ปิดไฟนะครับเห็นไหมฮะให้สุกประมาณ 70% คราวนี้ก็จะใช้ความร้อนที่คงเหลือในกระทะนี่แหละความร้อนที่เขาคงเหลือนี่แหละนะครับนวดผสมเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นอย่ากวนให้สุกมากเกินไปนะครับเดี๋ยวจะทำงานยากเนาะเรียบร้อยนี่ออกมาเป็นแบบนี้จากนั้นก็ในระหว่างที่เขาจะเข้ากันดีไม่เข้ากันดีแบบนี้นะครับเราก็ย้ายเขาลงนะครับอันนี้ผมย้ายลงมาย้ายลงมาบนนี้เนาะบนนี้เลยนะครับเดี๋ยวก็จะทำการนวดเนาะนะครับให้คอมเมนต์ไปด้วยนวดไปด้วยซื้อฝางที่ไหนใช้อย่างไรคะก็ฝางนี้เราซื้อมาร้านขายยาโบราณใช่ไหมฮะกอของงอคือแม่บอกซื้อร้านขายยาโบราณนะครับก็ฝางนะครับจะเป็นไม้เนื้อแข็งอ่ะเขาเรียกว่าแก่นฝางครับเป็นไม้เนื้อแข็งเนาะจริงๆอ่ะแค่เอามาแช่น้ำเนี่ยสีแดงก็ออกมาแล้วครับนะครับคือจริงๆสีเข้มมากนะฮะแทบจะไม่ต้องต้มเลยครับแต่ว่าคือคนโบราณเวลาแต่งหน้าใช่ไหมฮะนี่ก็อุทัยแทนได้ใช่ไหมครับคุณแม่บอกว่าหาไม่ได้ไม่เป็นไรเอาน้ำยาอุทัยใส่นะฮะแต่เดี๋ยวนี้น้ำยาอุทัยก็หายากแล้วไหมเดี๋ยวนี้หายากไปหมดนะฮะก็ครับก็อย่างที่บอกก็คือสีออกค่อนข้างเยอะดังนั้นก็เราเลือกใช้เอาเนาะนะครับก็เห็นคุณแทนตั้งแต่เด็กๆตอนแม่สอนทำดอกไม้ที่หัตถกรรมดวงพึ่งโอ้โหนานมาก30 กว่าปีโอ้ยบอกอายุอย่างนี้แม่พูดนี้รู้อายุผมหมดเลยตายครับก็นั่นแหละครับก็ตั้งแต่เด็กเนาะนะครับตอนนี้ก็แก่แล้วนะครับตอนนี้ก็แก่แล้วนะครับก็มีประสบการณ์พอๆกับผมขาวบนศีรษะนะครับนับได้นะครับหม้อทำสุกี้ใช่ไหมครับหม้อดูดีจังก็คล้ายๆกันครับคล้ายๆกันแต่ว่าหม้อตัวนี้มันจะเป็นสีเทฟลอนนะมีสารเทฟลอนเคลือบไว้นะครับตอนนี้ระหว่างที่นวดคือนวดด้วยถ้านวดด้วยไม้พายหรือนวดด้วยอุปกรณ์อื่นๆเนี่ยเนื้อมันจะไม่เนียนมากเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อที่ยังไม่เนียนมากมีควันออกมาด้วยมันร้อนนะฮะนวดเนี่ยนะคราวนี้ถ้าจะนวดให้เนื้อเนียนเนี่ยใช้มือนะครับใช้มือเปล่านวดจะดีที่สุดนะครับร้อนก็ต้องทนเพื่อของอร่อยนะครับร้อนก็ต้องคุณนะฮะการนวดทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งเนาะแป้งเป็นก้อนเวลานวดใช้อุ้งมือตรงส่วนนิ้วโป้งส่วนนี้นะครับบีลงไปแบบนี้เนาะนวดแบบนี้นวดออกนอกตัวเพราะถ้าเรานวดเดี๋ยวมันตกพื้นนวดเข้าหาตัวนะฮะนวดออกนอกตัวนะครับพี่สาวชอบทานมากแต่ไม่มีที่กดให้เป็นตัวขนมอ๋อก็ซื้อได้เมื่อกี้บอกที่ซื้อแล้วเนาะตั้ง10 เซนนะครับมีนักเรียนช่วยพิมพ์สูตรขอบคุณมากครับสีพุทธจีนใช้ได้ไหมคะได้ครับได้ครับจริงๆสีที่ถ้าหาได้ก็ใช้ได้ฝางใช้แล้วใช้ได้อีกใช่ไหมคะใช่ครับก็ใช้แล้วก็ไปตากแดดให้แห้งเนาะจากนั้นก็นำมาใช้ฝางได้จนกว่าสีจะซีดนะครับย้ายต่อขอบคุณมากครับโอเคครับถ้าครูแก่พี่คงอยู่กรมราชาสงเคราะห์แล้วกรมชราสงเคราะห์ไม่ครับเราโอเคครับงั้นผมวัยรุ่นนะครับคุณพี่นะครับก็เราก็วัยรุ่นกันห่างกันไม่เท่าไหร่นะครับห่างกันไปครับอุตยาวนานมากครับตั้งแต่อยู่หัตถกรรมดวงพึ่งที่ตึกหน้านะนะครับก็จริงๆโครงการเราก็อย่างที่ทักทายกันมาคือเปิดมานานแล้วนะครับแต่ว่าก็หัตถกรรมดวงพึ่งจนแม่ยังใช่ครับตอนเมื่อก่อนตอนนั้นที่ของคุณแม่นะครับครูพึ่งก็คือยังทำงานอยู่ที่เป็นโครงการสวนพระองค์นะครับที่สวนจิตรลดาแบบนี้เนาะก็นานมากแล้วล่ะครับจริงๆคุณแม่ที่ได้รับถ่ายทอดมาเนี่ยก็ผมเป็นผู้ชายครับผมก็จะละเอียดละเมียดละไมแต่ก็จะไม่เทียบเท่าเป็นกุลสตรีแบบของคุณแม่หรอกนะครับแต่ก็พยายามออกมานะฮะเพราะว่าผมผู้ชายนะครับผมก็จะอาจจะขึงขังนิดนึงนะครับ
นะครับแต่ว่าก็มีน้องนะฮะมีของ 3D เข้ามาช่วยเขาก็จะได้ผลงานมาลัยอะไรก็ตามแบบนี้เนาะนะครับก็ครอบครัวเราก็ทำงานศิลปะกันนะครับตอนระหว่างที่นวดตอนนี้เนื้อก็เนียนแล้วนะครับนี่ออกมาเป็นลักษณะเป็นแบบนี้นะครับนี่เนียนแล้วนะครับออกมาเป็นแบบนี้นะครับครูน่ารักอ่ะขอบคุณครับคุณครูอารมณ์ดีดูแล้วมีความสุขตามขอบคุณครับเรียบร้อยนะครับอันนี้สีฝางเนาะน่ารักดีสีแบบนี้นะครับอ่ะมาถึงตัวที่เรารอคอยกันแล้วดีกว่าขั้นตอนการกดเรไรจะกดยังไงให้เรไรสวยงามเราจะมาทำให้ดูกันเห็นชัดๆเลยนะครับขออนุญาตเก็บเข้าไปก่อนนี่นะฮะสองสีเลยให้ดูกันเล็กๆนะครับในระหว่างนี้ผมก็จะทำการตั้งลังผึ่งไปด้วยนะครับเพราะว่าจะเตรียมผึ่งเนาะจะได้ไม่เสียเวลานะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียกได้ว่าครึ่งทางแล้วนะครับเพราะว่าเรามีการทำนะครับในส่วนของตัวแป้งเนี่ยรอแล้วนะครับแล้วเรียนถามนวดเพื่ออะไรนวดเพื่อให้ตัวผิวเนื้อขนมในส่วนของดิบและสุกนี่เข้ากันนะครับสวัสดีครับครูสวัสดีครับอยากเห็นแล้วครับโอเคครับได้ครับผมชื่อเรไรเรื่องไรนี่พูดไปแล้วนะก็คือแล้วแต่ที่มาเนาะนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าตามกาเพชมขึ้นเรื่องคาหวานจะบอกว่ารังไรแต่บางทีผู้หลักผู้ใหญ่สมัยโบราณก็เรียกว่าเรไรนะครับซึ่งของไทยเรานี่ก็ไม่ได้มีเขาเรียกอะไรนะครับไม่ได้มีกฎบัญญัติที่เป็นชัดเจนอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นก็เขาก็จากที่ศึกษามาคืออนุโลมก็คือเรียกสองตัวนี้เป็นขนมที่เรียกว่าเป็นประเภทเดียวกันเพราะว่าสันนิษฐานจากที่มาก็คล้ายๆรังนกก็อาจจะเป็นรังไรหรือว่าอาจจะคล้ายๆรังของตัวรังไรเดี๋ยวผมพูดแล้วงงใช่ไหมเรียบเรียงใหม่คล้ายๆรังของตัวเรไรนะครับหรือว่าคล้ายๆรังนกก็เลยเรียกว่ารังไรแต่ก็คือทั้งนี้ทั้งนั้นขนมประเภทเดียวกันนะครับเริ่มทำกันดีกว่านะครับคราวนี้ก็ตัวพิมพ์นะครับตัวพิมพ์ที่ใช้นะครับวิธีการใช้พิมพ์ก็ตรงด้านในนี้ก็คือจะมีเป็นเหมือนหมุดไม้ตัวผู้นะคุณแม่บอกเป็นตัวผู้นะครับก็นั่นนะครับลักษณะมีความเป็นเพศผู้อันนี้คือตัวเมียคุณแม่บอกนะครับก็คราวนี้ก็ตัวไม่แน่ใจว่าเห็นไหมเห็นรูใช่ไหมครับเห็นรูไหมลองน่าจะเห็นอยู่นะครับจะเล็กหรือใหญ่นี่เราก็ปรับได้นะครับก็อธิบายตัวโบราณก่อนดีกว่าของโบราณนี่ก็เขาก็เอาไม้มานี่แหละครับแล้วก็ใส่ถ้าสังเกตดูเห็นฝาบานพับแบบนี้เนาะนะครับจากนั้นก็นำเอาเป็นแผ่นอาจจะเป็นแผ่นทองเหลืองแผ่นเหล็กอะไรก็ตามที่จะใช้งานแบบนี้นะครับแล้วก็นำมาตอกครับทีละรูเพราะฉะนั้นความเล็กความใหญ่นี่ก็อยู่ในการที่ช่างนะครับเป็นช่างทำที่เขาทำให้เราซึ่งปัจจุบันนี้ก็มันก็มีการทำขึ้นมาอันนี้เนื่องจากว่าจริงๆซื้อมารูเล็กครับเราก็ต่อให้ใหญ่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็สามารถทำเองได้แต่ก็ระมัดระวังเนาะเวลาที่เราปรับแต่งแบบนี้นะครับตัวด้านตัวผู้ก็จะมีตัวนี้เราแป้งวางไม่ได้อยู่แล้วแต่ด้านตัวเมียครับจะมีลักษณะคือสามารถใส่แป้งได้เนาะนะครับดังนั้นเราจะใส่แป้งลงไปในด้านที่เป็นฝั่งตัวเมียด้านนี้นะครับขออนุญาตวางไว้จะได้เห็นชัดสีแรกที่ทำสีฟ้าเนาะนะครับแบ่งมาก่อนนะครับครับหยิบแป้งขึ้นมานะครับมีปริมาณหนึ่งนะครับครูช่วยกด2สีในครั้งเดียวให้ดูด้วยนะคะอยากเห็นได้ครับเดี๋ยวกดให้นะฮะสีคู่แพงเบามากเลยค่ะจะพยายามพูดดังๆนะครับพอดีวันนี้มีฝนตกด้วยแล้วก็สัญญาณเน็ตค่อนข้างน้อยนิดนึงนะครับตื่นเต้นอยากชิมครับรสชาติเป็นอย่างไรเดี๋ยวชิมให้ดูด้วยนะครับโอเคครับรอทานขนมอร่อยอร่อยค่ะครูยาครูยาบอกรอทานขนมอร่อยอร่อยได้ครับเดี๋ยวไปให้ครูยาทานเดี๋ยวให้ครูยาชิมให้ดูนะครับมาเลยนะฮะใช้ที่ทำเส้นสลิมได้ไหมคะรูจะเล็กนิดนึงครับแต่ได้เหมือนกันก็พอได้แต่ว่ามันจะกดยากหน่อยนะครับต้องรอแป้งเย็นก่อนค่อยกดไหมคะก็ครับรอเย็นก็ดีจะได้ไม่ร้อนมือนะครับผมปั้นเป็นก้อนๆเนาะมีลักษณะเป็นก้อนทรงกลมใส่เข้าไปนี่ก็อยู่แบบนี้นะครับคราวนี้เวลากดเนี่ยกดให้สวยนะครับผมดันออกมาแบบนี้เนาะผมพลิกเอาด้านนี้ขึ้นมานะครับต้องสายพิมพ์ครับจะต้องมีการสายพิมพ์คราวนี้บางที่เขาก็จะกดลงไปหรือบางที่ก็จะตะล่อมแต่คราวนี้ผมจะทำจะโชว์เทคนิคแล้วกันว่าจะทำยังไงให้เป็นเหมือนเป็น 3D เป็น3มิติขึ้นมานะมีลักษณะเป็นรังขึ้นมานะครับดูไปพร้อมกันนะครับเดี๋ยวกดให้ดูอีกหลายสีแหละนะครับเวลากดนะฮะก็อยู่ในมือเรานี้เนาะประคองไว้ดีๆนะครับประคองไว้ดีๆกดขึ้นมาผมเอียงนะครับสังเกตดูความเอียงเนาะกดขึ้นมาเนี่ยแป้งจะทะลุรูออกมาไปด้านหน้า
หมุนพิมพ์สายพิมพ์ฮะเห็นไหมครับเห็นพร้อมกันเนาะด้วยน้ำหนักเขาก็จะถูกดึงไปจนหมดเลยนะครับลักษณะก็จะพูนขึ้นมาแบบลักษณะประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็จะทำการตะล่อมในส่วนของตัวแป้งนะครับเพื่อจัดทรงแต่สังเกตดูตอนนี้พลิกขึ้นมาให้ดูจะมีลักษณะเป็นเหมือน3มิติขึ้นมาอยู่แล้วมีความโค้งมีความอูมนะครับคราวนี้ก็จะมีส่วนแป้งที่อยู่ด้านนอกผมก็จะตะล่อมด้านขอบนะฮะเพื่อตัดออกมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวกดให้ดูอีกครั้งหนึ่งเนาะก็จะเป็นแบบนี้เลยครับเพราะฉะนั้นรังของเรานี้ก็จะมีลักษณะโค้งขึ้นมาเดี๋ยวกดให้ดูอีกเนาะนะฮะเดี๋ยวดูกันชัดๆเดี๋ยวผมขออนุญาตย้ายลงนี้ก่อนเป็นแบบนี้ก็นำไปย้ายลงนะครับใส่ในถ้วยตะไลแบบนี้นะครับครับไม่ได้ติดไมค์เลยครับใช่ครับไมค์พอดีไมค์เสียงไม่ชัดครับผมใช่หลักแรงโน้มถ่วงของโลกใช่ครับโลกทรงกลมเกลียวไกลมากครับครูแพงครับผมเดี๋ยวกดให้ดูอีกนะครับอันนี้พอเราเปิดขึ้นมาก็จะมีส่วนของแป้งที่ติดอยู่นะครับก็ในส่วนนี้เราก็ปาดออกได้แล้วเดี๋ยวเรากดต่อที่อีกเนาะนะครับทำต่อให้นะครับเดี๋ยวทำจำนวนหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้นึ่งกันแล้วก็ทานนะครับใส่อีกเนาะนะครับอันนี้สีเดียวกันนะครับทำไมต้องใช้ถ้วยตะไลนะครับเพราะว่าจริงๆคือจะนึ่งเนี่ยมันจะได้หยิบย้ายได้ง่ายนะครับถ้าเรานึ่งอยู่บนถาดนึ่งแบบนี้เวลาที่เราจะใส่ลงในถาดหลุมอะไรแบบนี้ไอ้น้ำมันก็จะไปไม่ทั่วถึงเนาะแล้วก็ถ้วยตะไลเนี่ยมีการเก็บความร้อนค่อนข้างดีนะครับสังเกตดูนะครับใส่ลงไปแล้วนะนะครับดูได้ใส่นี่เนาะปิดลงมานี่นะครับปิดขึ้นมาด้านนี้นะครับกดพร้อมกันนะครับดูพร้อมๆกันนะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเดี๋ยวผมจะให้ดูท่วงท่าแบบเวลาดูท่าทางใกล้ๆกดออกมานะครับให้ทะลักออกมาเอียงไปนะฮะจับโค้งไปจับทรงหน่อยเอียงมานะหมุนข้อมือหน่อยครับครับครับให้มีลักษณะที่โปร่งนะครับอย่าให้แน่นเพราะว่าแป้งเนี่ยจะได้มีความร้อนเข้าไปไอ้น้ำจะได้เข้าทั่วถึงนะครับตะล่อมเข้ามาผมทำเอาพอดีเลยเนาะนะครับจริงๆก็อยากทำทั้งหมดแหละแต่จะใช้เวลาค่อนข้างนานดังนั้นเดี๋ยวทำอย่างละ3ชิ้นแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวทำสีผสมเพราะอยากดูกันเนาะนะครับเดี๋ยวกดให้ดูนะครับย้ายลงถ้วยตะไลนะครับครับวางรอไว้นะขออีกครั้งหนึ่งครับครั้งหนึ่งนะครับแป้งที่เหลือก็สามารถนำมากดได้อีกนะครับครับเดี๋ยวดูใกล้ใกล้ไกลๆจะได้เห็นว่าผมโยกมือยังไงเนาะนะครับใส่แป้งลงไปนะครับใส่แป้งลงไปเอาให้พอดีนะครับจากนั้นนะครับปิดลงมาเนาะนะอยู่แบบนี้นะครับดูนะฮะอยู่ด้านข้างก็ได้เนาะผมกดกดออกมาแป้งออกมาเอียงหมุนครับก็จะมีความคูณขึ้นมานะฮะแล้วเราก็ตะล่อมจัดทรงนะครับคือถ้าไปโดนแรงแป้งก็จะยุบแล้วก็ให้มีลักษณะคือมีความโปร่งหน่อยนะครับก็จะได้ลักษณะเป็นแบบนี้แล้วก็ล่อมไว้แล้วก็นำใส่ถ้วยตะไลของเรานะครับนี่นะฮะผมก็รอไว้เนาะนะครับตัวนี้รอไว้ก่อนคราวนี้มาทำสีอีกสีนึงบ้างสีชมพูบ้างนะครับได้ดูเลยพร้อมกันครับหยิบแป้งมาเนาะแป้งมาปั้นขึ้นมาก่อนที่จะทำสองสีนะครับก่อนที่ทำสองสีใส่สีชมพูลงไปนะครับเอาให้ปริมาณใกล้เคียงพอดีเนาะนะครับปิดลงมาพร้อมกดเนาะกดนะครับ
เอียงข้อมือหน่อยพิมพ์ดีเล็กหน่อยจับทรงไว้ครับแล้วก็ตะล่อมไว้จับทรงย้ายลงด้วยตะไบครับถ้านักเรียนต้องการที่ใหญ่กว่านี้จริงๆก็กดเพิ่มได้ครับตัวนี้รูเขาค่อนข้างเล็กกว่าตัวสีฟ้านะครับครับทีนึงนะฮะสีชมพูเนาะแล้วเดี๋ยวอีกชิ้นสุดท้ายผมจะทำ6ชิ้นแล้วกันชิ้นสุดท้ายจะทำสีผสมนะฮะเดี๋ยวกดให้ดูกดที่ก่อนเนาะนะครับกดนะครับเอียงลงไปนะฮะใช้น้ำหนักจับโค้งเอียงโค้งไปอาจจะคว่ำเลยเพื่อที่มันจะได้พูนขึ้นมาครับสูงขึ้นมาเป็นลักษณะเป็นสามมิตินะครับพิมพ์ตัวนี้เล็กกว่าตัวสีฟ้าแต่ก็ไม่เป็นไรน่ารักดีสีฟ้าเป็นเหมือนผู้ชายนะตัวใหญ่ๆหน่อยสีชมพูนี่เป็นผู้หญิงมุ้งมิ้งน่ารักนะครับตะล่อมไว้นะอย่าแรงมากเดี๋ยวขนมบี้นะครับครับไซส์แบบน่ารักดีนะครับมาลองทำสีผสมดูบ้างนะครับสองสีผสมกันจะเป็นยังไงมันเป็นอย่างนะครับครับก็จะมีนี่ผมใส่ไว้สองสีเนาะนะครับเป็นสีชมพูแล้วก็สีฟ้ารวมกันนะครับครับขออ่านด้วยนะฮะครับเดี๋ยวค่อยอ่านแล้วกันทำให้ดูมีคอมเมนต์เยอะมากนะครับสองสีนี้เนาะเวลาใส่อยากให้ออกมาสองสีเดี๋ยวขอเล็งมุมก่อนนะฮะเอาครึ่งหนึ่งแบบนี้แล้วกันเดี๋ยวขออนุญาตแต่งขอบก่อนจะได้เห็นสีชัดเนาะครับก็เดี๋ยวจะลองกดให้ดูนะครับว่าจะทำออกมาสีจะดูโมเดิร์นไหมเนาะนะครับสีฟ้าด้านนี้สีชมพูอย่างละครึ่งประมาณนี้ครับผมทำเป็น half half แบบนี้แล้วกันเนาะอย่างละครึ่งแบบนี้นะครับจัดทรงไปนะครับจริงๆส่วนเกินนี้เอาออกก็ได้มันจะได้ไม่ทะลักออกมามากเกินไปนะครับพร้อมกดเนาะใส่ไปแล้วนะฮะสองสีมากดดูสิจะเป็นอย่างไรบ้างฟ้าและชมพูเยี่ยมหน่อยครับแต่งทรงแต่งทรงหน่อยนะตะล่อมด้านล่างเนาะนะครับมีสองสีผสมกันเนาะก็ได้ดูกันก็ทำตามที่นักเรียนชอบนะครับนะเอาตามที่เราชอบใจย้ายลงเนาะนะครับมีผสมกันนะครับครับคราวนี้ก็ตอนนี้ลังถึงนี่ก็เดือดแล้วนะครับพร้อมที่จะนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการนึ่งตัวขนมนะครับจะได้ตอนนี้ก็มีเท่านี้ก่อนเนาะนะครับครับตอนนี้เดี๋ยวจะย้ายลังถึงมาใกล้ๆหน่อยนะครับจะได้ดูกันชัดๆนะครับเลื่อนมาหน่อยนะครับระวังเนาะย้ายมาตรงนี้นะครับก็ลังถึงผมใส่น้ำไว้นะครับเดี๋ยวเปิดขึ้นมาน่าจะเห็นระวังไอ้น้ำเข้ากล้องเนาะเดี๋ยวดูตรงนี้นะฮะผมใส่ไว้นะครับการใส่น้ำในลังถึงคือเราใส่ไว้เนี่ยค่อนข้างเยอะนะสังเกตดูคือค่อนข้างเยอะเราจะจับเวลาในการนึ่งนี่คือจับเวลาจากน้ำเดือดจัดนะครับเราจะจับเวลาจากน้ำเดือดจัดนะครับคราวนี้เราก็จะทำการเปิดฝาลังถึงนะครับคราวนี้เราก็เตรียมอุปกรณ์รอไว้นะครับเ
คราวนี้ก็จะเปิดฝาคราวนี้เวลาที่เปิดฝาครับก็เตรียมผ้าไว้นะครับเพราะว่าจะมีไอ้น้ำที่อยู่ที่ฝาเราต้องเช็ดทุกครั้งไม่งั้นไอ้น้ำจะหยดลงใส่ตัวขนมเรานะครับนะผมก็เปิดขึ้นมาก่อนเนาะนะครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมวางไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเช็ดผมก็จะนำเอาตัวขนมลงไปนะครับก็วางลงไปก็อย่าไปปิดรูไอ้น้ำครับอันนี้ขนมเราไม่ได้เยอะเพราะว่าเมื่อสักครู่ทำตัวอย่างทำไม่ได้เยอะเนาะนะครับสีชมพูพิมพ์มันเล็กหน่อยเพราะฉะนั้นก็รูปร่างน่ารักไปนะครับก็จะกด2รอบก็ได้นะเขาก็จะพูนขึ้นมาแต่คราวนี้จะได้ไม่เสียเวลาเนาะจะได้นึ่งให้ดูเช็ดไอ้น้ำที่ฝานะครับอย่าให้มีไอ้น้ำเกาะเนาะนะครับอยู่แบบนี้นะครับปิดฝาไว้ใช้เวลาในการนึ่งเนี่ยประมาณ5นาทีนะครับสังเกตดูว่าไอ้น้ำจะต้องเลียฝาลังถึงก็คือว่าไอ้น้ำไม่ได้พุ่งออกคืออย่าใช้ไฟแรงเกินไปถ้านึ่งแรงเกินไปเนี่ยแป้งก็จะสุกเกินไปตัวขนมก็จะรีบแบนนะครับดังนั้นถ้าอยากให้ตัวขนมเนี่ยมีความลักษณะค่อนข้างเหมือนฟูหน่อยนะครับแล้วก็อยู่ทรงแบบนี้ใช้ไฟที่กำลังพอดีนะฮะอย่าให้น้ำเดือดจัดมากเกินไปนะครับนี่ก็นึ่งนะฮะใช้เวลา5นาทีนะครับใช้เวลา5นาทีในระหว่างที่รอมาเดี๋ยวมาดูคอมเมนต์กันนะครับเมื่อสักครู่ว่ามีใครบอกอะไรบ้างรูปทรงของเก๋ไก่มากค่ะครับผมทำไมต้องใช้ถ้วยตะไลเมื่อกี้อ่านไปแล้วเนาะนะครับนอกจากทำขนมแสนอร่อยแล้วยังพูดอักขระชัดเจนอีกค่ะขอบคุณครับสวยมากขอบคุณครับใช้ถ้วยฟอยที่ใช้ใส่ขนมถ้วยฟูได้ไหมคะก็จริงๆได้แต่ว่าตัวขอบนะครับอาจจะชนตัวขนมเราแล้วก็เวลาที่เราหยิบขนมออกจากภาชนะบางทีเดี๋ยวขนมจะบูบี้ซะก่อนนะครับแล้วก็มันก็จะมีถ้วยฟอยมันเป็นเหล็กนะมันก็จะนำความร้อนมากเกินไปนะครับครับพี่แพงทำดูง่ายครับก็จริงๆทำไม่ยากครับก็แต่ว่าถ้าจะทำให้สวยๆก็ต้องระมัดระวังทำหน่อยนะครับงานใช้เวลามากเลยจริงๆก็ถ้าไม่สาธิตถ้าไม่พูดไปด้วยมันทำก็เร็วแหละครับนะครับทำขายจะไหวด้วยนั่นไหวครับทำหลายๆคนหรือว่าก็จะต้องทำแป้งเตรียมรอไว้ฮะคนกดนี่ก็กดคนนึ่งก็นึ่งครับจริงๆเมื่อก่อนก็ขายดีนะนะครับเวลาที่จัดเลี้ยงอ่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ขายดีเพราะตอนนี้เริ่มทำแล้วก็เมื่อก่อนตอนจัดเลี้ยงพวกสถานทูตอะไรแบบนี้คือมาถึงแล้วแบบโอ้เยอะมากเขามาดูกันทำลังถึงชั้นหนึ่งก็ไม่พอฮะต้องทำหลายลังถึงเลยเป็นสิบเลยก็ได้อยู่นะครับยังทำไม่ได้เลยครับต้องนำไปนึ่งก่อนใช่ครับเพราะว่าแป้งยังเป็นกึ่งสุกกึ่งดิบนะครับแล้วเส้นแป้งจะยุบตัวไหมคะก็ยุบได้ถ้าหากว่าไฟแรงเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้น้ำเดือดจัดและไฟแรงเกินไปนะครับที่กดแป้งซื้อได้ที่ไหนสั่งอาจารย์ได้ไหมที่กดแป้งก็ขจรศักดิ์พาหุรัตหรือว่าตั้งจิตเซ็งเนาะนะครับก็พาหุรัตแหละครับจริงๆพาหุรัตมีหลายสิ่งให้เลือกสรรนะครับครับเป็นขนมที่หาทานยากครับผมหาอร่อยยากกว่าครับเดี๋ยวลองชิมดูขอบคุณสำหรับความรู้ขอบคุณครับไซส์ไม่เท่ากันเลยครับพิมพ์อันสีชมพูมันเล็กกว่านะแต่ก็ถ้าอยู่ที่บ้านมีพิมพ์อันเดียวก็เท่ากันแน่นอนอยู่แล้วล่ะครับเพราะว่าแป้งมันออกมาเท่ากันนะครับสองสีสวยน่าทานเลยค่ะครับผมสีน่ารักมากครับผมเห็นนั่งไลน์สองสีขอบคุณมากครับผมสองสีน่ารักเสียงเบามากครับพยายามจะพูดดังๆนะครับก็ตอนนี้ก็เวลาผ่านไปน่าจะประมาณ3นาทีเนาะนะครับอีกสักพักหนึ่งนะครับคราวนี้เดี๋ยวจะจัดเสิร์ฟนะครับเดี๋ยวจะจัดลงจานแล้วก็ได้ทานกันผมมีเตรียมไว้นะครับก็คือจะมีในส่วนของกะทินะครับขูดขาวเตรียมรอไว้ก่อนโทษครับมะพร้าวขูดขาวกะทิขูดทำไมครับแล้วก็จะมีน้ำตาลนะครับแล้วก็งาขาวคั่วนะครับก็จะขาดในส่วนของกะทินะครับมีขาดในส่วนของกะทิเดี๋ยวจะเตรียมขึ้นมานะครับแล้วเดี๋ยวจะได้จัดจานขึ้นมานำเสนอนะครับครับตอนนี้ก็ถ้าหากว่าตัวแป้งขนมสุกแล้วครับจะมีลักษณะแป้งจะดูใสขึ้นนะครับเรียกว่าใสขึ้นเพราะว่ามันจะมีหลักๆเลยคือแป้งข้าวเจ้าเนี่ยจะค่อนข้างขุ่นใช่ไหมเหมือนเราหุงข้าวแต่ว่าแป้งมันเนี่ยแป้งมันเนี่ยจะใสขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าขนมตัวนี้มันจะได้รสสัมผัสก็คือว่าได้มวลเนื้อจากแป้งข้าวเจ้าแต่ก็จะไม่แข็งหรือว่าไม่แห้งมากเกินไปเพราะว่ามีแป้งมันที่ช่วยให้อยู่ทรงมีความยืดหยุ่นผสมด้วยนะครับตอนนี้อีกสักนิดหนึ่งที่ผมดูตอนนี้ก็คือว่าใกล้เคียงแล้วนะครับจริงๆเหมือนเส้นขนมจีนเนาะนะครับคือเดรายนี้ก็มีทั้งหน้าขาวนะฮะแล้วก็มีทั้งหน้าหวานนะครับแล้วก็อันนี้ก็ประชาสัมพันธ์นะครับประชาสัมพันธ์ก็คือว่า
ตอนนี้เราจะมีสังเกตดูในเพจจะมีแบบสวัสดีวันจันทร์สวัสดีเสน่ห์จันทร์วันอังคารอะไรแบบนี้ก็เรียกว่าเราทำขึ้นมาก็คือเรียกว่าเป็นโปรเจกต์สวัสดีขนมไทยแล้วกันนะครับก็เพื่อที่จะให้แบบวัยรุ่นรู้จักขนมไทยแชร์กันแบบเอาไว้แชร์แบบคุณพ่อคุณแม่ไม่รู้จะตอบกลับยังไงใช่ไหมฮะบางทีเกิดปัญหาคุณพ่อส่งมาแบบสวัสดีวันจันทร์ไม่รู้จะตอบกลับด้วยอะไรก็เอาภาพขนมที่ผมทำไว้ในเพจนี้ส่งแชร์กลับไปได้นะครับก็จะได้ลดช่องว่างระหว่างวัยแล้วก็ช่วยที่ทำให้เราแบบสนิทกับคุณพ่อคุณแม่มากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เป็นการอนุรักษ์ขนมไทยด้วยตอนนี้ครบ5นาทีแล้วนะครับประมาณ5นาทีแล้วผมปิดนะครับปิดไฟก่อนนะครับเรียงรองไว้นะครับเดี๋ยวได้ยกออกมาให้ดูชัดๆกันตรงนี้เนาะนะครับเพื่อความชัดเจนย้ายลังถึงลงตรงนี้แล้วกันจะเปิดฝาแล้วนะครับรอดูนะครับเดี๋ยวเปิดฝานี่นะครับเปิดแล้วครับแป้งก็สุกก็คือว่าจะมีลักษณะดูใสขึ้นนะครับแป้งก็ดูใสขึ้นนะครับใช้มะพร้าวแก่หรือเปล่าก็ไม่ครับใช้มะพร้าวกลางๆนะครับเป็นถ้วยทำคัพเค้กซิลิโคนได้ไหมคะแล้วตรงที่นึ่งถ้าเป็นเข่งที่ใช้นึ่งขนมจีบก็ใช้ได้ใช่ไหมคะก็จริงๆถ้าหากว่าไม่มีประยุกต์ได้ครับประยุกต์ได้นะครับแต่อาจจะต้องปรับเวลาหน่อยนะครับข้างหน้าขอเป็นขนมพับพายบ้างนะคะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับอยู่หน้าเพจหรือนะครับอยู่หน้าเพจหรือต้องเข้าไปดูละสวัสดีขนมไทยครับผมใช่ครับก็เดี๋ยวจะลงอีกแล้วฮะเดี๋ยวมันก็จะมีทุกวันตอนนี้ที่ทำมารู้สึกจะมีสวัสดีวันจันทร์หรือเสน่ห์จันทร์นะวันอังคารมีสีชมพูอะไรแบบนี้ครับเดี๋ยวทำขึ้นมาสีเขียวสีอะไรเอาไปใช้งานได้สามารถก๊อปปี้เอาไปใช้ได้เลยนะครับก็จะได้เอาไปใช้กันนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็มีขนมตัวนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขออนุญาตจัดจานขึ้นมาสวยงามแล้วเดี๋ยวผมจะได้ชิมให้ดูเมื่อกี้เห็นครูยาทักมาใช่ไหมฮะเข้ามาดูได้นะครับเหมือนทำออเดอร์อยู่ฝั่งนู้นนะนะครับเข้ามาได้เข้ามาชิมได้เห็นบอกว่าอยากกินแบบน้ำลายไหลแบบเปรี้ยวปากมากเข้ามาได้เลยนะครับชอบทานของโปรดครูยานะครับอ่ะตรงด้านนี้เดี๋ยวตรงจัดพื้นที่ตรงด้านนี้ละกันนะครับเดี๋ยวจัดจานก็เนื่องจากว่าเป็นขนมเดไรนะครับหรือว่ารังไรก็มีลักษณะเป็นเหมือนกับรังนกเนาะดังนั้นผมก็จะจัดจานขึ้นมาก็มีจานที่เตรียมไว้นะครับจะได้นำมาใช้งานนี่นะครับด้านนี้นะฮะก็เป็นชุดจานจริงๆก็ถ่ายโฆษณามาหลายรอบแล้วครับก็มันเข้าคอนเซ็ปต์สุดแล้วนะครับหามาก็เพื่อความสวยงามเนาะนะครับจะได้ดูแล้วก็ได้เห็นไปพร้อมๆกันก็จานเป็นนกกันแหละครับนะครับเดี๋ยวผมก็จะได้จัดขึ้นมาตรงด้านนี้เนาะนะครับครับมาจัดในส่วนของตัววัตถุดิบต่างๆก่อนนะครับกะทินะครับกะทินี่ก็ใช้เป็นกะทิสดนะครับก็นำมาใช้เพราะว่าอันนี้ตามแบบโบราณเลยที่ทานกันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะนำเอากะทิสดเดี๋ยวผมใส่ลงไปในส่วนกระเช้านี่ละกันนะครับในกระเช้าตัวนี้ใส่กะทิสีขาวนะครับเดี๋ยวรูปนี้เสร็จเดี๋ยวผมก็จะถ่ายลงเพจนะครับเดี๋ยวจะไปหยิบกล้องมาเลยเดี๋ยวเตรียมถ่ายลงเพจนะครับเห็นอยู่เนาะนะครับกะทิแล้วก็จะมีในส่วนของมะพร้าวเนาะมะพร้าวขูดขาวก็ขูดก็เส้นหยาบมากนะครับก็ให้ทานได้อะนะครับก็เวลาขูดมาใช้งานเนาะนะครับจัดขึ้นมานะครับขอเป็นที่หนีบดีกว่านะจัดขึ้นมาจะได้ฟูๆหน่อยให้ซ่อมเนี่ยไม่ฟูนะครับสวยงามดูดีนะครับขอเสียงดังๆใช่ไหมครับครับอันนี้กำลังใส่มะพร้าวขูดขาวนะครับใส่มะพร้าวขูดขาวแล้วก็ที่เป็นรสชาติความหวานเมื่อกี้มีนักเรียนถามว่าแล้วไม่ใส่น้ำตาลหรอน้ำตาลอยู่ตรงนี้นะครับก็ใช้เป็นน้ำตาลแบบน้ำตาลใสขาวแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีงาขาวคั่วให้กลิ่นหอมๆนะครับตกแต่งไว้ผมใส่ไปด้านนี้แล้วกันนะครับเอางาไปด้านบนจะได้เห็นชัดๆนะครับเอาพูนหน่อยนะฮะจริงๆทำมานี่ผมยังไม่ได้ทานข้าวเลยผมเริ่มหิวแล้วเหมือนกันเดี๋ยวน่าจะได้ทานอันนี้แหละครับนะครับครับจากนั้นก็ถึงตัวของพระเอกของเราแล้วนะครับก็คือในส่วนของขนม
เรไรหรือรังไรของเรานะครับครับก็นำขนมจัดใส่นะครับไม่ทายครับช้อนจัดได้นะครับครับจริงๆตัวขนมนี่เวลาที่สุกมาแล้วนี่ก็ไม่เสียทรงง่ายนะฮะไม่เสียทรงง่ายนะแต่นี่ผมจัดจะได้ดูสวยงามหน่อยอนุญาตใช้มือช่วยหน่อยนะครับครับวางลงไปสลับสีแล้วกันเนาะจะได้ดูสวยงามเนี่ยสีชมพูนี่เสียดายเพราะว่าตัวพิมพ์ช่องมันพังเล็กนิดนึงเลยดูตัวเล็กกว่าเพื่อนครับนะครับแต่ถ้าเล็กก็เมื่อกี้คุณแม่แนะนำมาซ้อนกันก็ได้รวมเป็นหนึ่งคำซ้อนตะแคงครับได้พรีเซนต์ตัวนี้จริงๆขนมตัวเนี้ยอย่าให้โดนลมมากเกินไปนะครับอย่าให้โดนลมมากเกินไปนะสองสีบ้างนะครับไว้ตรงกลางด้านหน้านี้เนาะสีฟ้าไปนั่งล่างไว้กันครับนี่ก็จัดแต่งซ้อนไว้ด้านบนนะครับนะครับก็เรียบร้อยนะครับก็เป็นขนมเรไรนะครับหรือขนมดังไรนะครับครับโอ้ยาวยาวมากเลยนะคอมเมนต์มานะครับเหมือนขนมจีนครับผมก็เป็นเส้นก็คือจริงๆขนมจีนก็คล้ายๆกันมีแป้งข้าวเจ้าเป็นส่วนประกอบหลักนะครับแต่ว่าเวลาโรยก็จะต่างกันนะครับเวลาทำขนมจีนเส้นสดหน้าเขาทำอย่างไรก็ตัวแป้งนี่สามารถทำได้เหมือนกันนะครับส่วนในส่วนของตัวจะเป็นเรไรหน้าปูนะครับของที่อาจารย์ศรีสมรท่านเคยทำไว้ก็มีหนังสือที่ทำไว้อยู่คือเราก็จะทำเป็นของเป็นหน้าเขานะครับเววิธานคู่กันนะครับก็พอดีวันนี้ไม่ได้ทำนะครับอาจารย์อลังการงานสร้างมากค่ะครับผมไม่ได้กินนานแล้วน่าทานมากชุดจานเหมาะมากสมัยก่อนเคยได้ยินชื่อว่าขนมนกกระจอกรังไรชนิดเดียวกันไหมครับขนมนกกระจอกรังไรขนมขั้นหลาหูช้างคนละตัวกันนะครับคนละตัวกันเดี๋ยวถ้าหากว่ามีโอกาสจะได้นำตัวขนมชนิดนี้นะเดี๋ยวให้คุณแม่มาเล่าให้ฟังนะครับชุดจานสวยงามมากขอบคุณครับครูหมึกพูดพร้อมมากชวนฟังครับผมครับก็เป็นแฟนคลับครูนะครับเพราะว่าเห็นคุณแม่มาม้าใส่ชุดนี้สวยงามมากเลยนะครับมีไปออกงานนะครับไปออกงานเป็นชุดแบบสวยงามมากเลยนะครับสวัสดีครับครูสวัสดีครับอุ้ยพูดถึงมาม้าก็มาดูนะครับมาม้าอิสรีนะครับครับกำลังชมครับมาม้าครับชมมาม้าสวัสดีมาม้านะครับพรุ่งนี้เสียงแห้งแน่เลยครับพยายามอย่าพูดดังๆเลยครับเดี๋ยวจะไลฟ์คราวหน้ารับรองครับเดี๋ยวจะติดไมค์นะฮะจะได้ยินกันชัดๆนะครับกะทิใส่เกลือไหมนะครับก็ไม่ต้องใส่ครับเพราะว่าอันนี้แบบโบราณเลยนะครับแบบโบราณเลยนะครับแต่ว่าตัวมะพร้าวครับเวลาที่เรามะพร้าวเนี่ยจะเก็บได้ไม่นานนะครับดังนั้นวิธีการใช้งานคือว่าโรยเกลือหน่อยมะพร้าวหลังจากที่ขูดขาวอะครับโรยเกลือนิดหน่อยไม่ต้องเยอะนะฮะเดี๋ยวเค็มเสร็จแล้วก็นำไปนึ่งมะพร้าวก็จะเก็บได้นานขึ้นไม่อย่างนั้นมะพร้าวจะบูดเสียง่ายนะครับกะทิต้องอุ่นๆหรือเปล่าก็อันนี้แล้วแต่ชอบแต่ความจริงไม่ต้องก็ได้นะครับอยู่อุณหภูมิห้องเรียกว่าเป็นกะทิอุณหภูมิห้องแล้วกันนะครับจานสวยมากเป็นชุดเลยครับผมสุกแล้วสีเข้มพอดีเลยงามนักเจ้าครับผมพี่กินไม่อิ่มหรอกค่ะอาจารย์คือกระเพาะข้าค่ะเดี๋ยวทำเยอะๆนะครับสีเข้มขึ้นจริงๆครับห้ามวางใกล้ขนมปังแน่ๆครูแพงผอมลงหรือเปล่าครับครับผมก็ทานขนมเยอะจริงๆคือทำร้านนี่แหละครับทำงานหนักหน่อยนะครับก็ผอมลงเคยกินตั้งแต่แม่ค้ารุ่นยายหาปิดฝากระจกเปิดมาทีหอมดอกมะลิมากใช่ครับใช้น้ำลอยดอกมะลิก็ได้นะฮะเวลาทำ
ขายใส่กระทงใบกล้วยสดสมัยนี้ขึ้นห้างหมดแล้วมั้งใช่ครับก็จริงๆขึ้นห้างปัจจุบันนี้ขนมเลไรนี่ก็ยังหายากเลยครับนะครับพูดไปยิ้มไปหน้าดูต้องเรียกบอสแพนแล้วค่ะโอ้ยขอบคุณครับขนมถ้าเก็บใส่ตู้เย็นอีกวันออกมาทานรสชาติจะเปลี่ยนไปไหมคะจริงๆแล้วควรทานสดครับเพราะว่าตัวแป้งขนมนี้เป็นเหมือนเป็นเรียกว่าเป็นขนมแป้งสดแล้วกันควรทานวันต่อวันนะครับก็อันนี้ก็เรียบร้อยนะครับในส่วนของวันนี้ที่เราทำขนมในรันกันนะครับก็ลักษณะออกมาแบบนี้เดี๋ยวนะครับก็เดี๋ยวชิมให้ดู1ชิ้นแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทำขึ้นมาเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปกันนะครับก็ถ้าหากว่าใครดูแล้วก็กดไลค์กดแชร์เก็บไว้นะครับแล้วก็จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับแล้วก็จะประชาสัมพันธ์นะครับตอนนี้ที่อยู่ตรงนี้ที่เห็นทำกันนี่ก็คืออันนี้เป็นร้านใหม่ของผมเองนะฮะร้านแสนแพงนะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการตกแต่งร้านตอนนี้ก็มีเพ้นท์อยู่ตอนนี้ยังเพ้นท์ในส่วนของกำแพงอยู่นะครับก็ยังทำไม่เสร็จก็ทำกับของครูแดงมาช่วยทำนะครับแล้วก็ถ้าออกไปดูเสาด้านนอกเนี่ยเมื่อวันก่อนไลฟ์ไปจะมีเสาลายคำนะครับทำด้วยเทคนิคทำลายคำแบบทางเหนือนะครับก็ตกแต่งขึ้นมาคือพยายามทำให้เป็นร้านขนมไทยที่ดูแบบร่วมสมัยนะครับก็ถ้าหากว่ามีเวลาแวะมาเยี่ยมเยียนกันก็เราจะเปิดแกรนด์โอเพนนิ่งกันวันที่9กันยายนนะครับก็เวลา9นาฬิกา9นาทีพูดง่ายๆก็คือวันที่9เดือน9 9โมงเช้า9นาที9วินาทีจะเปิดร้านนะครับก็มาวันนั้นพิเศษก็คือกาแฟซื้อ1แถม1นะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเขาเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวผมจะได้ชิมให้ดูนะฮะจะได้อธิบายเนาะเพราะว่านักเรียนน่าจะอยากทราบว่ารสชาติหรือเวลาทานยังไงนะครับก็นะครับวันนี้ก็เตรียมรอไว้นะครับเป็นคำพอดีสวยงามนะครับก็สีฟ้าแบบนี้นะครับคราวนี้ก็ใส่อะไรก่อนดีครับใส่มะพร้าวก่อนเนาะนะครับใส่มะพร้าวก่อนมะพร้าวขูดขาวนะครับก็หยิบมาเป็นรูปมือทองคำนะฮะมาเยอะเลยผมชอบทานเยอะใส่เยอะหน่อยนะครับครับแล้วก็ใส่น้ำตาลนะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบหวานน้อยก็ใส่น้อยผมเอาพอดีแล้วกันงาขาวคั่วนี่ก็คือคั่วให้มีกลิ่นหอมนะฮะแล้วก็บุกคุณแม่กระซิบมาบอกบุกด้วยเพราะว่ากลิ่นจะได้ออกนะครับตักขึ้นมาวันนี้แล้วกันนะครับโรยลงไปเลยโอ้ยหิวแล้วนะครับเสร็จแล้วก็สุดท้ายนะครับทานแบบโบราณเลยก็คือว่าจะมีกะทินะครับน้ำกะทินะครับราดให้เพราะว่าตัวแป้งนี่ถ้าอยู่นานๆจะแห้งนะการราดนี่ก็คนโบราณก็คิดไว้แล้วตัวแป้งนี่ก็จะได้ชื้นแล้วก็เวลาทานก็จะได้ไม่ฝืดคอนะครับแล้วก็ได้กลิ่นหอมๆด้วยนะครับเรียบร้อยก็พร้อมทานแล้วถึงช่วงเวลาที่รอคอยก็คือช่วงเวลาการทานโชว์นะครับพอดีมันไลฟ์มันใส่รีแอคชั่นไม่ได้นะไม่มีเอฟเฟคขึ้นเดี๋ยวจะพยายามเล่นให้ดูชัดๆว่ามันอร่อยแค่ไหนนะครับเวลาทานคำเดียวหมดเลยใกล้ๆปากใกล้ๆปากแม่บอกใกล้ๆปากไหมครับนี่นะฮะใกล้ๆปากใกล้ๆปากนี่เป็นแบบนี้นะครับพร้อมทานแล้วนะถูกไหมอธิบายยังไงดีคือตัวแป้งเนี่ยเนื่องจากว่าเมื่อกี้ที่เราทำกันนะฮะเรากลัวไม่ได้แข็งมากดังนั้นพอนึ่งมาก็เลยนุ่มได้พอดีเมื่อกี้มีนักเรียนบอกมาว่าลักษณะเหมือนเส้นขนมจีนเลยคือมีความนุ่มกว่านั้นครับจะมันเพราะมีกะทิก็คือเส้นขนมจีนเราทานแล้วจะนุ่มใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะดูรู้สึกว่าคือเป็นของคาวแหละจะดูแห้งๆกว่าแต่ตัวนี้มันจะมีความมันนะของไขมันจากในกะทิพอรวมกับน้ำกะทิที่ราดไปสุดท้ายก็คือเหมือนกับว่าปลุกให้ตัวขนมอ่ะที่พอทำเสร็จเนี่ยมันกระจายได้ทั่วทั้งปากแล้วก็ไม่ติดฟันเลยจริงๆคือไม่ติดฟันเลยนะฮะแล้วก็ความหวานอันนี้แล้วแต่ชอบเลยผมใส่พอควรได้ความหวานแต่เวลาที่เราทานอ่ะตอนที่กำลังหวานอยู่อ่ะตัวงาครับที่คั่วแล้วบุกเอาไว้อ่ะก็จะกระจายไปด้วยดังนั้นเนี่ยจะไม่ได้มีแค่ความหวานอย่างเดียวจะได้ความหอมมันของงาที่กระจายไปทั่วฟุ้งทั้งปากด้วยประกอบกับยังมีมะพร้าวที่ขูดขาวเวลาที่เคี้ยวอ่ะเส้นของตัวขนมเลไรเนี่ยสามารถเคี้ยวขาดได้ง่ายแต่ว่าตัวมะพร้าวเนี่ยจะต้องเคี้ยวมากกว่า
กลิ่นหอมของมะพร้าวนี่จะกระจายคลุกเคล้าไปทั่วทั้งปากทั้งปากเลยครับดังนั้นคือเป็นรสชาติที่ถ้าอธิบายคือเป็นความละเมียดละไมมากแล้วก็ตอนนี้ที่พูดเสร็จนี่กลิ่นก็ยังค้างอยู่ในปากอยู่เลยนะครับแล้วก็ทานแล้วก็รู้สึกได้ถึงความละเมียดละไมต่างๆก็อยากให้นักเรียนไปลองแล้วก็ลองทำดูนะครับแล้วก็ทำแล้วได้ผลยังไงก็ส่งมาถามได้หรือว่าส่งรูปมาอวดกันบ้างด้วยก็ได้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็โอ้ไลฟ์กันยาวนานมาเลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนุกกันแล้วก็ร่วมติดตามชมกันนะครับก็สำหรับวันนี้นี่ก็เราก็ทำขนมเดรัยนะครับซึ่งจริงๆแล้วที่เราทำขนมวันนี้เป็นขนมหนึ่งในที่เราทำอยู่ในหนังสือแม่บ้านนะครับดังนั้นยังมีขนมอีกมากมายที่ผมจะทำขึ้นมาเมื่อสักครู่เห็นมีนักเรียนบอกว่าอยากให้ทำขนมบุญหลันด้านเมฆนะครับหรือว่าอยากให้ทำขนมพระพายต่างๆก็ดีเดี๋ยวเราจะทำขึ้นมาให้ได้ชมกันอีกนะครับก็ถ้าใครมาดูแล้วช่วงนี้เนื่องจากว่า Facebook มีการปรับนะฮะให้มีการเห็นฟีดได้น้อยลงก็เข้าไปกดที่ติดตามแล้วก็กดให้เห็นโพสต์ขึ้นมาเป็นแรกนะครับหรือ see first ขึ้นมาเพื่อที่ว่าเวลาที่เราโพสต์ขึ้นมานักเรียนจะได้เห็นนะครับเพราะว่าช่วงนี้นักเรียนก็จะบอกว่ามันไม่ค่อยเห็นว่าเราโพสอะไรทั้งที่ความจริงเราก็ลงข้อมูลเรื่อยๆนะครับจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วก็สำหรับคราวหน้าเราจะทำเมนูอะไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันแล้วก็พบกันใหม่ในไลฟ์คราวหน้านะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวก็ผมก็จะทำขนมขึ้นมาเตรียมเพิ่มนะครับแล้วก็พบกันใหม่คราวหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ